มาการเมืองกันเลยการเมืองการเมืองนะครับปีนายกนะคะเมื่อวานนี้เริ่มต้นจากการแถลงข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก่อนเลยกันแล้วกันนะคะคุณชาวนะไตรมาสค่ะเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงข่าวเพราะวันนี้จะมีการประชุมนัดพิเศษนะคะของทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้นัดประชุมโดยนายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะทางเลขาคุณชวนะบอกว่านับตั้งแต่ศาลได้มีการรับคำร้องเมื่อกรณีเมื่อ24สิงหาที่ผ่านมาศาลได้มีการพิจารณากระบวนการพิจารณามาเป็นลำดับเป็นกระบวนการปกติแล้วการที่ศาลนัดประชุมวันนี้ไม่ได้เป็นการเร่งเวลาหรือว่าทำให้ช้าลงค่ะยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนปกตินะคะและที่มีข่าวว่าศาลจะประชุมวันนี้แล้วจะลงมติแล้วก็จะมีการระบุว่าเสียงข้างมากข้างน้อยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยทางเลขาก็บอกว่าขั้นตอนมันยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะประชุมวันนี้เป็นเพียงแค่การนำหลักฐานที่ศาลได้รับมาแล้วก็มาพิจารณาว่ามันพอที่จะวินิจฉัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่มีข่าวทำนองว่าหลังจากพิจารณาวันนี้แล้วจะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยในอีก15วันแล้วก็จะมีการกำหนดว่าผลของการพิจารณาออกมาเป็นกี่เสียงยืนยันว่ายังไม่มีเงื่อนไขของการกำหนดวันแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นตอนของการลงมตินะคะและก็ยังเรียกพูดถึงเอกสารของอาจารย์มีชัยที่หลุดออกมาด้วยทางท่านเลขาก็บอกว่าทางประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้นิ่งนอนใจท่านห่วงใยและรู้สึกเสียใจค่ะจึงให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระมัดระวังและดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งจะเอาผิดใครได้หรือเปล่าว่าเอกสารมันหลุดมาจากใครอย่างไรเดี๋ยวต้องรอกระบวนการในการตรวจสอบก่อนนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านเลขาค่ะตามที่มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการนัดประชุมพรุ่งนี้นะฮะว่าจะมีผลออกมาเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะก็ขอเรียนว่าโดยกระบวนการเนี่ยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะฮะยังไม่ไปถึงขั้นที่จะทราบได้ว่ามติจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าขั้นตอนของการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเพียงการนำข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าพยานหลักฐานที่ศาลขอมาเนี่ยจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะได้มาแล้วเนี่ยนะมีความเพียงพอที่จะพิจารณาและเพียงพอที่จะนำไปสู่การวิจัยต่อไปได้หรือไม่นะขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนั้นนะนั้นการที่มีข่าวในทำนองว่านะฮะจะมีการนัดอ่านคำวิจัยในอีก15วันหรืออย่างไรนั้นเนี่ยนะฮะยังไม่มีนะฮะเงื่อนไขของการนัดเวลาที่จะอ่านคำวิจัยนะฮะเพราะว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยนะเมื่อศาลพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้มาแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการอภิปรายว่าอยู่ในชั้นที่พอพิจารณาได้หรือไม่ตัดสินได้หรือไม่นะฮะถ้ายังไม่พอเนี่ยในกระบวนวิธีพิจารณาเนี่ยศาลก็จำเป็นต้องแสวงหาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดนะนั้นการที่มีการกำหนดเรื่องผลการพิจารณาเป็นกี่เสียงหรือว่ากำหนดวันหนึ่งวันใดนั้นเนี่ยก็กลับเรียนว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นกรณีที่มีข่าวว่ามีหนังสือที่ทางท่านมีชัยอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะได้หลุดหรือรั่วไหลไปสู่สื่อโซเชียลนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากนอกจากจะต้องติดตามตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเอกสารที่มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะท่านยังกังวลจากเหตุที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นนั้นแล้วก็มีการพาดพิงนะกระทบไปถึงผู้เกี่ยวข้องไปต่างๆก็ทำให้ท่านเห็นว่าควรจะกลับเรียนทางสื่อมวลชนให้ทราบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะทางท่านประธานนะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ให้ดำเนินกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเอกสารดังกล่าวแล้วก็ท่านก็มีความเสียใจอย่างยิ่งที่การรั่วไหลของเอกสารนั้นเนี่ยนะแม้จะยังไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะท่านเห็นว่ามีการกระทบ
ต่อผู้ให้ความเห็นแล้วก็มีการพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงคู่ความในส่วนต่างๆของคดีด้วยเนื่องจากเอกสารที่ว่าเนี่ยเป็นการระบุว่าเป็นหนังสือให้ความเห็นของท่านมีชัยนะฮะถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยทางศาลได้มีการขอเอกสารขอความเห็นไปจริงนะแต่ว่าเอกสารที่รั่วไหลไปนั้นเนี่ยเนื่องจากมีการอ้างอิงว่าเป็นเอกสารที่ท่านมีชัยส่งให้ศาลนั้นก็มีความจำเป็นที่ศาลต้องตรวจสอบด้วยนะฮะ